ดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการเพลินเพลงกับสุนทราภรณ์นะครับรายการนี้มาพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำครับทุกวันอาทิตย์ช่วงเวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.นะครับทางทรูวิชั่น12แล้วก็นอกจากวันที่ตอนช่วง 17:00 ถึง 18:00 น.แล้วเรายังออกอากาศในช่วงต่างๆอีก4ครั้งในแต่ละสัปดาห์ด้วยกันนะครับและถ้าท่านเป็นแฟนประจำก็คงจะทราบดีอยู่แล้วว่าถ้าท่านไม่มีเวลาดูทางทรูวิชั่น12ก็สามารถรับชมทางระบบ YouTube ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube ของTN2 เองนะครับหรือช่องของสุนทรภรณ์ .foundation ซึ่งท่านจะรับชมได้ในช่วงเวลาที่ท่านปรารถนาเลยนะครับชมได้24ชั่วโมง7วันช่วงเวลาใดก็ได้หรือจะช่วงดูช่วงนึงหยุดช่วงนึงกลับมาดูใหม่ได้ทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้และอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะครับเราก็จะได้มีโอกาสพูดคุยกับน้องๆซึ่งเป็นคลื่นลูกใหม่ของวงดนตรีสุนทราภรณ์หลังจากที่เราไม่ได้เชิญเข้ามาคุยอยู่พักใหญ่ๆแล้วนะครับโอ้โหต้องเรียกว่านับปีทีเดียวก็ช่วงนี้ก็เลยอยากจะนำเขากลับมาพูดคุยกับเราแล้วก็นำเสนอเรื่องราวความเป็นไปของเขาในการเข้ามาสู่วงดนตรีสุนทราภรณ์แต่วันนี้อยากจะบอกว่าเราเริ่มต้นด้วยการพูดคุยกับนักร้องคลื่นลูกใหม่รุ่นบุกเบิกมั้งรุ่นต้นๆเนี่ยนะครับของวงดนตรีสุนทราภรณ์ทีเดียวเพราะว่าแฟนเพลงสุนทราภรณ์หลายคนก็เรียกร้องอยากจะฟังเสียงของเขาอยากได้พบเขาแล้วก็เป็นคนสุดเอ๊ะทำไมช่วงหลังๆหายไปแต่ตอนนี้ก็กลับมาบ้างแล้วเนี่ยนะครับหายไปไหนไปทำอะไรมาทั้งที่เป็นต้องถือว่าเป็นนักร้องคลื่นลูกใหม่ที่มีน้ำเสียงและวิธีการร้องไพเราะและละเอียดมากทีเดียวนะครับก็วันนี้เราได้เชิญน้องวิรัติศรีพงศ์หรือน้องวิมาพูดคุยกับเราในรายการกับไข่หวานกับผมครับสวัสดีครับวิรัติครับสวัสดีวิครับสวัสดีค่ะน้องวีผู้ชมครับครับผมเมื่อกี้ผมเกริ่นไปหลายคนคงจะเดาได้นะครับว่าพูดถึงใครวิรัติก็รุ่นบุกเบิกมั้ยเนี่ยรุ่นแรกเลยใช่อาจารย์แล้วเมื่อกี้คุณเอกศักดิ์มาบอกว่าวิรัติเคยไปเป็นแขกรับเชิญของรายการเพลินเพลงเราแล้ว10กว่าปีมาแล้วเทปแรกๆเลยประมาณเทปเลขเดียวอะค่ะเลข6บันทึกเทปครั้งที่6ครั้งที่7อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เป็นเทปครั้งที่843ก็ต้องผ่านกันไปนะว่าปีนึงเราอัดเท่าไหร่น่าจะ10กว่าปีแล้วนะอาจารย์ก็ปีละ52รายการใช่วันนี้เป็นรายการที่843ก็52ไปหารว่ากี่ปีแล้วเราก็16ปีแล้วนะเนี่ย16-17ปีแล้วครับก็แปลว่าน้องรับมาครั้งแรกนั้นก็คือประมาณ16-17ปีที่แล้วนะครับแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็ยังดูเหมือนเดิมทุกประการในระดับที่บางคนอาจจะอ้วนขึ้นในระยะเวลาไม่พูดถึงพี่ล่ะหนูด้วยหนูด้วยตอนนั้นยังไม่มีใครหวานเพราะเทียบไม่ได้เทียบไม่ได้แต่ว่าอันเนี้ยตอนนั้นก็ไม่ใช่ผมมั้งเหรอคะเทปสรจักรด้วยเป็นผมแล้วเหรอครับใช่ครับผมนั้นก็ไม่ใช่รายการต้นขนาดนั้นถ้าเป็นผมก็ต้องประมาณ15ปีผมมาทำสองปีประมาณ2ปีหลังจากเริ่มรายการครับโอเคกลับมาที่นุยรัตครับแล้วจำได้ไหมเราเข้ามาอย่างไงเมื่อไหร่ปีไหนกับวงดนตรีสุนทราภรณ์เราเริ่มต้นกันยังไงจำได้เปล่าโอ้เริ่มต้นที่งานคอนเสิร์ตที่ศาลาเฉลิมกรุงปี2544ครับจำเดือนไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าเป็นจริงๆคือฟังเพลงสุนทราภรณ์มาตั้งแต่เด็กแล้วครับผมตอนนี้67ก็แค่13-14ปีมันเองเอ๊ะ23-24ปีจ้าตรงเลข2อ่ะใช่ครับครับ20กว่าปีมานี่เองเฉลิมกรุงเหรอที่เฉลิมกรุงใช่ครับแล้วตอนนั้นเจอกับพี่เอ๊ที่เป็นสามีพี่ปืนภรรยาพี่ปืนภรรยาพี่ปืนขออภัยครับมือกลองวงครับผมแล้วก็ก็ลองสอบถามดูว่าสนใจร้องเพลงสุนทราภรณ์ไหมคือด้วยความที่สนใจอยู่แล้วว่าอยากรู้ว่าวิธีการร้องเพลงตอนนั้นที่ไปร้องที่สุนทรภรณ์คือไปในฐานะอะไรครับอ๋อตอนนั้นไปดูเฉยๆเอาไปดูเฉยๆใช่ๆแล้วรู้ได้ไงว่าเวลาร้องเพลงเพราะปีนั้นได้แฟนพันธุ์แท้มาครับแล้วเหมือนอ๋อแฟนพันธุ์แท้สุนทราภรณ์ลำมะเกียนลำมะเกียนใช่เพราะวิไลเคยประกวดแฟนพันธุ์แท้ลำมะเกียนก่อนใช่ๆครับครับแล้วก็เลยสอบถามดูว่าสนใจอยากจะลองมาเรียนร้องเพลงสุนทราภรณ์ไหมผมก็เลยรู้สึกอยากรู้ว่าร้องยังไงเพราะว่าฟังมาตั้งแต่ฟังแผ่นเป็นแผ่นเสียงของคุณพ่อเพราะคุณพ่อชอบใช่ครับพ่อชอบฟังครับค่ะแล้วก็จะเห็นพวกลักษณะดนตรีแล้วด้วยความที่ว่า
เล่นดนตรีไทยเดิมอยู่บ้างครับแล้วก็มีเล่นโขนอยู่ด้วยก็เลยรู้สึกว่ามันมีความคล้ายคลึงกันอยู่ก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมมีวิธีร้องแบบรูปแบบไหนก็เลยลองมาสมัครร้องดูแล้วก็ช่วงแรกๆก็จะมีนักร้องหลายคนที่เป็นคลื่นลูกใหม่ที่ชื่นชอบมากๆครับก็ยกตัวอย่างเช่นก็จะมีทั้งพี่เอ็มมีทั้งพี่โน้ตแล้วก็มีพี่ดุ๊กพี่จิมมี่ก็จะเห็นจำได้ว่าร้องเพลงจูบลมชมเงากัน4คน3 4คนนะอาจจะจำตัวเลขไม่ค่อยถนัดแล้วครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นภาพที่ประทับใจรู้สึกโอ้โหเขาร้องเพราะจังก็เลยอยากลองมาเรียนรู้ดูแล้วก็ค่อยๆเก็บประสบการณ์มาเรื่อยๆครับนี่ทำไมพี่จำไว้ทำไมพี่ถึงไปจำว่าพี่เจอวิรัตครั้งแรกที่สังคีสลาอ๋ออันนั้นน่าจะเข้ามาเรียนได้สักพักนึงครับอ๋อเรียนแล้วใช่ใช่ใช่นึกว่าเป็นหนแรกที่มาไม่ใช่ตอนนั้นคือเรียนไปแล้วแต่ว่ามาร้องที่สัตย์ที่สลาใช่ครับโอเคพอคุณได้ทับทามที่เฉลิมกรุงที่ไหนก็เลยมาที่โรงเรียนก็เลยมาสมัครที่โรงเรียนครับอ๋อครับตอนอายุเท่าไหร่ครับวิรัตโอ้น่าจะ14หรือ14ย่าง15ได้ครับตอนนั้นตอนประกวดแฟนมันแท้รำเกียรติที่เพิ่งอายุ14-15ใช่ใช่ครับอาจารย์โอ้โหเด็กมากยังเด็กสุดยอดมากครับครับครับแล้วก็ครูคนแรกๆก็จะเป็นครูโกมลลูกากาลินแล้วก็คุณครูสมคิดเกษมศรีแล้วก็ครูดำแน่นอนครับครับแล้วก็อีกหลังจากนั้นก็มีซีรีส์หลายท่านเลยที่มาสอนด้วยทั้งหลังเวทีก่อนขึ้นเวทีอย่างนี้ก็ได้ทั้งจากอาจารย์ด้วยค่ะครับเรียกว่ายุคแรกๆยังได้ครูรุ่นอย่างครูโกมลกกลินกับครูสมคิดเกษมศรีประกบอยู่เลยซึ่งตอนนี้ท่านสองคนก็ไม่อยู่แล้วแต่ในช่วงนั้นเนี่ยท่านก็เป็นครูหลักเลยที่สอนที่โรงเรียนสุนทรภรณ์การดนตรีใช่ใช่ใช่นะคะครับก็ทันทั้งคู่ทันทั้งคู่ใช่แล้วก็มีครูดำด้วยครับแต่ตอนนั้นยังไม่มีใครทาบทามให้เข้ามาร้องเป็นเพื่อนทุกใหม่ใช่ไหมครับหรือยังไงหรือใช้เวลายังไงรู้สึกจำได้ว่าสักพักนึงเหมือนกันครับกว่าจะเข้ามาร้องจริงๆอ่ะครับก็น่าจะเกือบปีได้นะครับที่ก่อนจะเข้ามาร้องบ่อยขึ้นนะครับแต่ตอนนั้นก็เพิ่งอายุ10กว่าเท่านั้นเองเนาะใช่ๆครับอาจารย์ครับย้อนไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วแต่ก็จำได้ว่าวิรัตเป็นเด็กที่ร้องเพลงได้เพราะตั้งแต่แรกๆเพราะว่าอาจจะเพราะมีพื้นฐานไทยเดิมอยู่แล้วก็เลยสามารถที่จะคล้ายๆกับเข้าใจแล้วก็เป็นได้ง่ายในความรู้สึกใครนะคะครับแปลว่าที่เล่นโขนเนี่ยเล่นมาตั้งแต่ก่อนเข้ามหาวิทยาลัยใช่ๆครับอาจารย์เรียนโขนมาตั้งแต่อายุ11ปีครับแล้วก็เรียนมาเรื่อยๆครับตอนนั้นเรียนอยู่ที่ไหนฮะมีหลายที่ครับอาจารย์มีที่ศูนย์วัฒนธรรมแล้วก็มาที่โขนธรรมศาสตร์มีตำหนักบ้านปลายเนินแล้วก็ช่วงปิดภาคฤดูร้อนก็จะไปเรียนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ครับแล้วก็หลังๆมานี้ก็จะมาเรียนที่สถาบันคึกฤทธิ์ครับทำไมถึงอยากเรียนโขนในตอนนั้นติดใจเรื่องของท่าทางเรื่องของชุดแล้วก็เรื่องของเพลงองค์ประกอบต่างๆที่อยู่บนเวทีครับอาจารย์จำภาพที่จำได้ก็จะเป็นภาพตัวยักษ์ที่ยืนอยู่บนเวทีแล้วมันมีความสง่างามความนิ่งความฮึกเหิมในบางเวลาแต่จะชอบความนิ่งมากกว่าครับแล้วมันดูน่าประทับใจถ้าจากภาพตอนเด็กจริงๆนะครับครับและทุกวันนี้ก็ยังเล่นอยู่ยังเล่นอยู่ยังเล่นอยู่ครับแต่ว่าเล่นมานานกว่าร้องเพลงสุนทรภรณ์อีกนะใช่ค่ะไล่ๆกันก็ห่างกันไม่กี่ปีใช่ใช่ครับแต่ว่าเริ่มที่โขนก่อนครับค่ะครับร้องเพลงกับวงครั้งแรกจำได้ไหมเพลงอะไรม่านมงคลครับม่านใช่ครับที่เซนเตอร์ครับไม่ได้ง่ายนะใช่ใช่ไหมเพลงยากเพลงยากมากครับตั้งแต่ยังไม่เข้าใจความหมายของเพลงจนตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเข้าใจหรือเปล่าแต่ว่าพอจะมีอารมณ์หรือฟีลลิ่งมากขึ้นจากช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วเราเริ่มเข้าใจจังหวะเพลงมากขึ้นแล้วก็มีครูแนะนำด้วยมันก็จะทำให้เราได้พัฒนาในส่วนของการจับจังหวะการเน้นคำการใช้ลูกเอื้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพลงแรกจำได้เลยคือม่านมงคลเหรอคะใช่ใช่แล้วก็เพลงนี้ตอนหลังวิรัตได้มีบันทึกเสียงด้วยตอนนั้นจะเป็นอัลบั้มคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์ก็มีบันทึกเสียงที่บันทึกเสียงก็คือเป็นเพลงนี้ด้วยถูกป่ะใช่ครับแต่เขาร้องได้ดีมากใช่ใช่ไหมใช่เพลงมันเหมือนนิ่งๆเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มีอะไรใช่แล้วมันมีความเป็นเพลงไทยเยอะมากใช่ใช่ไหมครับเป็นเพลงไทยเดิมเยอะมากซึ่งวิรัตเคยอธิบายไว้ในรายการที่วิรัตไปประกวดว่าเพลงนี้มันมีลูกของปีมอนใช่ไหมคะซึ่ง
ลักษณะการร้องอ่ะมันจะต้องล้อไปกับดนตรีครับอย่างนั้นให้ออกมาให้มันสื่อถึงอารมณ์แล้วก็ความหมายให้ดีที่สุดซึ่งจริงๆเนี่ยมันสำหรับพี่รู้สึกว่ามันยากนะอะไรที่มันยิ่งsubtle หรือ discreet ขออภัยใช้ภาษาอังกฤษมันยิ่งสื่อออกมาได้ยากในความรู้สึกใครมากกว่าที่จะพุ่งออกมาเลยซับซ้อนเยอะมากค่อนข้างมีความเป็นนามธรรมสูงนะครับเพราะว่าอย่างตอนที่ได้วิชาคือล่าสุดก็ได้ลองปรึกษากับอาแดงพรสุรีวิชเวศแล้วอาแดงท่านก็แนะนำว่าเวลาร้องเนี่ยมันต้องโหยหวนนิดนึงเหมือนเสียงปี่ผมก็เลยพอจะอ๋ออาจจะเก็ทมากขึ้นว่ามันมีเทคนิคแบบนี้แต่ทีนี้เนี่ยคือการที่เราจะปรับให้เข้ากับคำแนะนำที่ได้มาอันนี้ยากกว่าเพราะว่ามันมีเรื่องของอารมณ์เรื่องของสิ่งที่เรารับการถ่ายทอดมาจากที่อย่างสมมติอาแดงร้องเป็นโมเดลเอาไว้แล้วเรารับฟังมาอีกทีนึงลองไปฟังกับต้นฉบับเทียบกันอีกทีนึงทีนี้มันขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าเราจะตีความทอดออกมายังไงใช่ใช่ค่ะใช่ครับจริงมีเรื่องคุยเยอะมากใช่เทปเตรียมที่จะหมดหรือเปล่าแต่ว่าก็เตรียมเพลงของวิรัตมาเยอะเหมือนกันคุณเดชชาเตรียมไว้เพราะเนี่ยเป็นดิเลมม่าแล้วแหละเราจะคุยเยอะเราจะฟังเพลงเยอะใช่ว่าจะเอายังไงดีอาจจะต้องฟังเพลงเดี๋ยวตอนต่อว่าใช่ค่ะฟังเพลงก่อนครับค่ะก็จริงๆแล้วเสียงร้องของน้องวิรัตในวันนี้หลายๆเทปก็จะมาจากหลายอาจจะต้องบอกประมาณ10ปีที่แล้วนะคะเพราะว่าจะเป็นช่วงที่วิรัตมาร้องเพลงกับวงดนตรีสุนทราภรณ์ได้บ่อยนะยังไม่มีภารกิจในเรื่องของการทำงานแล้วน่าจะยังเรียนอยู่ช่วงนั้นสักปี2550อะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นเพลงแรกค่ะจะมาจากคอนเสิร์ต100ปีครูเอื้อสุนทรสนานนะคะเป็นคอนเสิร์ตที่เราร่วมรำลึกถึงท่านชาตกาล100ปีที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในวันนั้นวิรัตอัญเชิญบทเพลงพระทิเชพลความฝันอันสูงสุดนะคะเดี๋ยวจะได้มาฟังกันแล้วก็อีกเพลงหนึ่งอันนี้ล่าสุดเลยที่วิรัตมาร้องกับวงดนตรีสุนทราภรณ์จะเป็นคอนเสิร์ตการกุศลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะซึ่งน้องวิก็แน่นอนศิษย์เก่าหรือศิษย์ปัจจุบันศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันด้วยของจุฬานะคะก็สละเวลามาร่วมร้องเพลงในคอนเสิร์ตนี้ด้วยจะเป็นบทเพลงพรจุมพิตค่ะสองเพลงนี่ห่างกัน14ปีใช่เลยค่ะอาจารย์ค่ะนะครับค่ะเชิญครับI'm not afraid.
ใส่ไว้พร้อมรักลอยละมองมาด้วยพรจงผิดลิขิตชีวิตผิดคราวเกลิดกว่าโลกคงอิจฉาว่าเธออันที่จริงมันน่าอิจฉาจังเพราะหมดรักล้างของเราเรามีเพื่อนใจเพื่อนกายสำรายมีขาวพานอกหลอกเราเฝ้าลมควันอยากมีชีวิตเหมือนถูกจุงพิษดื่มดับซ้ำซ้ายหัวใจมันไฟมันฟันลอยจิตคิดไปไกลแสนไกลถึงใจนั้นเรื่องบนสวรรค์ทราบดีไม่ไว้พร้อมรักลอยละมอมมาด้วยพรจุงพิษลิขิตชีวิตผิดพราวเพลิดกว่าโลกคงอิจฉาว่าเธออันที่จริงมันน่าอิจฉาจังเพราะหมดรักล้างของเราเรามีเพื่อนใจเพื่อนกายสำรายมีขาวผ้านอกหลอกเราเฝ้าลมควันอยากมีชีวิตเหมือนถูกจุงพิษดื่มด่ำซ้ำซ้ายหัวใจมันไฟมันฟันลอยจิตคิดไปไกลแสนไกลถึงใครนั้นเบื้องบนสวรรค์ทราบดีก็อยากจะจริงๆแฟนรายการอะรู้ว่าคนนี้ร้องเพลงเพราะมากแต่ว่าหลายคนไม่รู้ว่าวิรัตมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างก็เลยขอล้วงความลับตรงนี้หน่อยได้เลยครับอาจารย์ว่าเมื่อกี้บอกว่าเป็นศิษย์ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของจุฬาตกลงวิรัตเรียนที่ไหนยังไงบ้างครับคือผมเริ่มเรียนที่ธรรมศาสตร์ก่อนครับเรียนคณะรัฐศาสตร์ภาคการระหว่างประเทศแล้วก็มาเรียนปริญญาโทใบแรกสาขายุโรปศึกษาที่จุฬาครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับการบูรณาการของสหภาพยุโรปแล้วก็ไปเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสที่มหาวิทยาลัยซียงสโปปารีสครับก็เรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับแล้วก็ปัจจุบันก็คือต่อปริญญาเอกนอกเวลาที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับภาคภาษาอ๋อคณะอักษรเหรอคณะพี่เหรอใช่ใช่ครับพี่ไขวานทำเรื่องครับเกี่ยวกับเรื่องของเน็ตเวิร์กของพระองค์วันครับผมอันนี้น่าสนใจมากเลยครับผมแต่ว่าก็ทรงต้องถือว่าเป็นบุคลากรปุชนียบุคคลของการต่างประเทศของไทยคนหนึ่งทีเดียวครับอันก็โอ้โหแล้วแบ่งเวลายังไงเนี่ยอาจารย์คะไม่ใช่แล้วอันนี้ถือว่าโก้มากเลยทั้งจุฬาทั้งธรรมศาสตร์จุฬาใช่แล้วไปซียงโปใช่ซึ่งเป็นสถาบันที่ผลิตเรียกว่าทั้งนักบริหารและนักการต่างประเทศที่สำคัญของฝรั่งเศสใช่ไหมคะครับครับเราเคยเจอกันที่ฝรั่งเศสนะเคยไปแล้วพี่วิรัตไปกินข้าวจำได้ท่านอันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปว่าวิรัตก็พูดฝรั่งเศสได้ที่เรียนเซียงโปก็เรียนเป็นภาษาฝรั่งเศสเรียนเป็นภาษาฝรั่งเศสครับอาจารย์งั้นถ้าวิรัตพูดภาษาฝรั่งเศสได้เพราะว่าคุณแม่ชาวฝรั่งเศสครับแล้วก็คุณพ่อไปเรียนที่นู่นด้วยครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยครับโปรไฟล์ขนาดนี้แต่ไปลองเพลงสุนทรภพก็แสดงว่าเราได้คุณภาพมากมากคนที่มีคุณภาพคนหนึ่งของสังคมไทยระบบงานของไทยเลยนั้นคนที่มาร้องเพลงสุนทรภพเนี่ยแล้วไงครับแล้วพอจบมาแล้วผมก็เริ่มทำงานเป็นผู้ช่วยอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อนครับแล้วก็ไปทำที่ศาสินเป็นติ้งแท้งครับแล้วก็มาทำที่เดอะเนชั่นเป็นนักข่าวก่อนอ๋อไปทำเดอะเนชั่นด้วยนะครับครับประวัติศาสตร์ประวัติการทำงานเยอะเลยแล้วในสุดจากเดชั่นก็มาอยู่กระทรวงต่างประเทศครับสอบเข้าได้เข้ากระทรวงต่างประเทศได้นะครับอยู่กระทรวงต่างประเทศกี่ปีแล้วเอ่ย9ปีเข้ากำลังจะเข้าปีที่10ครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นพอไปข้าราชการกระทรวงต่างประเทศก็จะมีภาระอันหนึ่งก็คือต้องไปออก
ออกไปทำงานต่างประเทศใช่ไหมครับตอนช่วงที่คุณเราหายไป4-5 ปีช่วงนั้นก็คือช่วงที่ไปประจำการในต่างประเทศครับใช่ไหมครับครับแล้วก็ประจำการในช่วงโควิดพอดีใช่ครับอาจารย์ที่ประเทศอะไรนะคะวิลไลที่เนปาลครับที่กรุงกาฐมันดุครับซึ่งหลายๆคนแฟนเพลงก็จะถามว่าเอ๊ะแล้วน้องคนนี้เขาหายไปไหนนะคะเราก็จะบอกไปว่าจริงๆเราเนื่องจากเราอยู่กับวิรัตตั้งแต่เด็กๆนะแล้วเราเข้าใจว่าเป้าหมายเขาที่วิรัตมีเสมอมาไม่เคยแบบสั่นคลอนเลยคืออยากจะเข้ากระทรวงต่างประเทศและเป็นนักการทูตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยเข้าใจ priority ของน้องว่าในเรื่องของหนึ่งคือการเรียนวิรัตไม่เคยทิ้งเลยแล้วก็คือตั้งใจมากเพราะฉะนั้นมันจะมีช่วงเวลาที่ไปเรียนฝรั่งเศสกลับมาทำงานไปออกโพสต์อย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เราเข้าใจมากๆแล้วเราก็รู้ว่าเนี่ยคือความฝันเขาเลยแหละว่าเขาอยากจะได้เข้ากระทรวงต่างประเทศซึ่งสุดท้ายเขาก็ทำได้แล้วเราก็อยากให้เขาได้โฟกัสที่หน้าที่เขาตรงนี้นะคะอาจารย์ก็หลายครั้งเขาทำไมหายทำไมไม่ชวนมาร้องเพลงแล้วบอกน้องเขามีภารกิจหลักนะตอนนี้เป็นข้าราชการกระทรวงต่างประเทศนะต้องให้น้องเขาทำงานเต็มที่ตรงนี้ก่อนแล้วถ้าสะดวกมาได้งานนี้สะดวกจริงๆมาได้เราก็เชิญมาอันนี้คือสิ่งสำคัญแล้วก็เลยกลายเป็นแอสเซทให้กระทรวงการต่างประเทศในฐานะนักร้องร้องประจำกระทรวงด้วยนะคะอาจารย์คะทุกงานกระทรวงการต่างประเทศได้ทราบเพราะว่าไม่มีงานไหนที่มีร้องเพลงแล้วไม่มีเวลาไม่มีเวลาไม่ว่างานใหญ่งานจริงงานย่อยๆบางทีก็เขาเล่นกันเล็กๆก็ไปร้องด้วยใช่ไหมครับมีไปช่วยสมาคมแต่ยิ่งกว่านั้นตอนสัมภาษณ์เขาก็ให้ร้องด้วยนะจริงเหรอคะอาจารย์มีให้ตอนนั้นเหมือนถ้าจำไม่ผิดน่าจะเล่นโขนครับผมคือบอกเหมือนอ๋อแสดงโขนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไหนลองมีตัวอย่างให้ดูแต่ไม่ได้ให้ร้องเพลงด้วยยังไม่ได้ให้ร้องเพลงครับผมครับแต่เหมือนก็มีใน CV อยู่ครับอ๋อเป็นแสดงโขนแทนไม่ใช่ร้องครับครับแต่สั้นๆไม่ได้นานมากครับครับก็เนี่ยครับก็ได้ทราบแล้วนะครับว่าทำไมต้องถ่ายไปตอนนี้ก็เริ่มมีเวลากลับมาครับตอนนี้อยู่ที่กรมสารนิเทศกองการทูตวัฒนธรรมครับครับก็จะดูแลเรื่องมิติทางวัฒนธรรมแล้วก็ตรงๆก็คือเป็นเรื่องของการทูตวัฒนธรรมความสัมพันธ์การที่จะส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์อะไรพวกนี้แต่ผมจะเป็นขาของเรื่องของการวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องการแสดงเรื่องเทศกาลไทยในเชิงนั้นครับครับแล้วจริงๆโฆษณาอีกนิดนึงนะครับถ้าใครคิดถึงวิรัตไม่ได้ฟังเพลงสุนทราภรณ์ก็ได้ยินเสียงอีกทางหนึ่งนะครับใช่ไหมสามารถได้ยินเสียงทางรายการวิทยุด้วยอ๋อใช่ครับผมทำอยู่คลื่น 100.5 ครับช่วงเช้าวันอาทิตย์ครับของอสมทใช่ครับ ครับเวลา6 นาฬิกาถึง7:30 นาทีครับผมท่านที่เป็นรายการข่าวอย่างนี้ไหมเป็นรายการเล่าข่าวต่างประเทศของอาเซียนครับก็จะจับประเด็นเรื่องของข่าวที่เกิดขึ้นในกระแสโลกแต่ก็จะเป็นการเล่าข่าวเหมือนเล่าสู่กันฟังเป็นลักษณะเล่าแบบเบาๆนะครับคือยังอาจจะไม่ได้แตะลึกลงไปในรายละเอียดการวิเคราะห์แต่ว่าก็เหมือนกับจะเอาประเด็นสำคัญขึ้นมาย่อยให้ฟังง่ายๆช่วงเช้าครับก็เช้าวันอาทิตย์นะครับใช่หกโมงถึงเจ็ดโมงครึ่งใช่ครับก็พี่ไม่เคยได้ฟังพี่ตื่นไม่ได้หนูเคยฟังตอนที่ไปใส่บาตรค่ะแล้วพ่อเปิดบอกนี่มาฟังวิรัตมาฟังวิรัตวิเคราะห์ข่าวใช่เลยได้ฟังเวลาไปใส่บาตรจะได้ฟังตลอดเพราะว่าเช้าพอดีค่ะขึ้น 100.5 ของอสมทใช่ค่ะครับค่ะงั้นฟังอีก2 เพลงไหมครับมี2 เพลงจากวิรัตมาอีกค่ะแม้วันนี้คุณเอกศักดิ์ได้มาเยอะเลยพูดถึงม่านมงคลแล้วก็เลยต้องให้ฟังซะหน่อยใช่ค่ะก็วิรัตได้มีโอกาสขับร้องเพลงนี้เอาไว้นะคะจะเป็นงานคอนเสิร์ตเมื่อปี2551ค่ะเป็นโรงละครอักษราคิงพาวเวอร์นะคะคอนเสิร์ตอักษราสุนทราภรณ์ซึ่งวิรัตนำเพลงแบบสังคีสัมพันธ์สุนทราภรณ์มาขับร้อง2 เพลงนะคะเพลงแรกก็คือเพลงม่านมงคลซึ่งเมื่อกี้น้องวิได้กล่าวแล้วว่าเป็นเพลงแรกที่ได้ร้องเลยแล้วก็ไม่ได้มาขึ้นคอนเสิร์ตนี้แล้วก็อีกเพลงนึงคือเพลงฝั่งน้ำก็มาจากเพลงไทยเดิมเหมือนกันค่ะRun, run, 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 run,
ดวงใจอ่ำร้อนยังเจอนวลน้อมสักคนโอ้สวรรค์โปรดเห็นใจดวงใจลวงกลับเป็นเหมือนบ้านมงคลฝนตกดังได้ไหมว่าที่พี่รักภาคภาคสัมพันธ์ซีดีนะครับผมได้บันทึกเพลงนี้ไว้กับวงดนตรีไทยชุดนี้นะครับผมขอเสียงปรบมือให้วงดนตรีไทยแล้วก็วงดนตรีสุนทราพรด้วยครับผมขอบคุณมากครับเปลี่ยนไปมาทุก
ชมครับเรากำลังใครที่เป็นแฟนน้องวิรัติศรีพงศ์ก็คงจะชื่นชอบกับรายการในวันนี้นะครับเพราะว่าเราได้มีโอกาสคุยกันด้วยตอนนี้แฟนคลับเยอะเลยค่ะไลน์มาทางสุนทราภรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ไปประกวดรายการเพลงเอกครับและยังไงครับทำไมถึงไปประกวดเพลงเอกคือที่มาที่ไปเพราะว่าโปรดิวเซอร์ไปเที่ยวที่กาฏมันดุครับอ๋อไปเจอท่านตอนวิรัติอยู่เนปาลใช่ใช่ครับแล้วทีนี้คืออันนี้เขาไปทริปส่วนตัวแล้วพอดีรู้จักกับครูโหนที่ชื่อครูไก่สุรจงดาค่ะแล้วพอดีครูไก่สนิทกันตั้งแต่เด็กๆแล้วอะครับก็เลยครูไก่ก็เลยลองก็เหมือนระหว่างทางที่แบบไปเที่ยวที่นู่นที่นี่กันในกรุงกาฏมันดุครับก็เลยร้องเพลงแล้วเขาบอกเออใช่เพราะว่าวิรัติร้องเพลงนี่น่าสนใจลองมารายการเพลงเอกดูไหมเพราะแบบเผื่อมันจะได้เป็นการเปิดประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะมันก็เป็นรายการที่แบบเหมือนคอยสนับสนุนเรื่องของเพลงที่เป็นเพลงยุครุ่น50เป็นต้นมาอย่างเงี้ยครับจนถึงยุคก่อน90นะครับก็เลยลองไปสมัครดูครับแล้วก็สุดท้ายก็มาเรื่อยๆนี่แหละครับแล้วก็ได้รับคำชื่นชมมากในการนำเสนอเพลงสุนทรภรณ์แต่ละครั้งในรอบแต่ละรอบใช่ไหมครับอย่างมากเลยคิดว่าประสบการณ์ที่ได้คืออะไรบ้างเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจเพลงครับแล้วก็การรู้จักเวทีมากยิ่งขึ้นการบริหารตัวเองต่อหน้าเวทีตรงนั้นนะครับแล้วก็การรับเรื่องของคอมเมนต์จากคอมเมนเตเตอร์ที่เป็นครูรุ่นผู้ใหญ่ที่อาจจะไม่ได้เป็นครูสุนทราภรณ์แต่ว่าคอมเมนต์ของเขามันสามารถนำมาปรับใช้ในแง่ของการทำความเข้าใจตัวเองกับการร้องเพลงได้มากขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงการตีความเพลงด้วยในจุดที่ว่าเราก็อาจจะต้องลองมาเทียบกับตำราที่เราได้เรียนมาของสุนทราภรณ์ดูว่าตรงไหนที่มันเป็น middle ground หรือว่าเป็นพื้นที่ตรงกลางที่สามารถเป็นเฉดสีที่เราผสมผสานสิ่งเหล่านี้ได้ครับมันก็เลยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เรียนรู้ถึงชีวิตของศิลปินที่เขาอยู่หลังกล้องนะครับเราก็เข้าใจเขามากขึ้นว่ากว่าเขาจะขึ้นมาร้องเพลงกว่าเขาจะเราเห็นเขาสดใสบนเวทีแต่ก่อนหน้านั้นมันมีทั้งความตื่นเต้นความกดดันความตั้งใจของนักร้องหรือศิลปินแต่ละท่านหรือนักดนตรีด้วยซ้ำที่บางทีอัดรายการเราเห็น10-15 นาทียาวนานมากเป็นเวลายาวนานทั้งวันจนถึงบางทีเกือบเที่ยงคืนอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็อยู่กับเขามันทำให้เราได้เห็นชีวิตของเขาจริงๆแล้วมันก็ทำให้เราเข้าใจในสิ่งที่กว่าจะออกมาหน้าจอให้เราเห็นได้ไม่กี่รายการบางทีไม่ถึงชั่วโมงไม่อะไรอย่างนี้เนาะใช้เตรียมตัวกันเป็นวันๆถือว่าเป็นประสบการณ์ที่หาค่าไม่ได้จริงๆเพราะมันได้เรียนรู้แล้วเป็นประสบการณ์ที่อยู่กับตัวไปจริงๆนะครับแล้วก็หลายคนที่เป็นแฟนสุนทราภรณ์ก็จะเฮมากเพราะว่าไปอยู่ในอะไรนะเขาเรียกโค้ชใช่ไหมของทัศน์พอดีของทัศน์ซึ่งโค้ชเขาก็เขาก็แนวสุนทราภรณ์ใช่แล้ววิรัติก็ในรายการก็จะร้องสุนทราภรณ์อย่างเดียวทั้งหมดเลยใช่เหมือนกันเช่นเดียวกับทัศน์ยกเว้นรอบสุดท้ายของทัศน์ที่มีเพลงวอลซ์ราชนาวีมาผสมด้วยใช่ซึ่งก็จำได้ว่าตอนที่วิรัติจะตัดสินใจว่าจะประกวดได้เข้ามาพบคุณแม่เนอะมาพบคุณแม่ที่บ้านแล้วก็มาเรียนคุณแม่ว่าอยากลองดูแล้วก็วิรัติก็พูดได้ดีวิรัติบอกว่าวิรัติอยากจะเอาเพลงสุนทราภรณ์ในสไตล์ที่วิรัติได้เรียนมาแบบนี้ออกไปในวงกว้างในออกทีวีว่าเฮ้ยสุนทราภรณ์ที่วิรัติเรียนมาแท้ๆแบบนี้มันเป็นยังไงครับซึ่งเรารู้สึกว่าใช่เหมือนเป็นความตั้งใจส่วนตัวด้วยครับที่อยากจะแชร์ในสิ่งที่ได้เรียนมาเพราะมันเราได้ไปเห็นคนที่เขามีประสบการณ์มากกว่าเราในการร้องเพลงคืออาจจะอายุน้อยกว่าก็จริงแต่ด้วยความที่เขาเรียนดนตรีมาโดยตรงเรียนการร้องเพลงมาค่อนข้างที่จะเข้มข้นกว่าที่ผมเรียนมันก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราก็เอาไปแชร์กับเขาว่าเราได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้มาเขาก็แชร์มากับเราเหมือนกันว่าอาจจะมีตรงนี้ที่เรายังอาจจะปรับได้ในเรื่องการใช้สายตาในเรื่องการลดการขมวดคิ้วลงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะวิรัตินี่ดูสุนทราภรณ์ต้นฉบับมากก็คือเขาก็จะนิ่งๆเวลาเขาร้องเพลงใช่ครับอันนี้ถือว่าเป็นความสนุกอย่างนึงที่ได้รับจากรายการอันนี้ด้วยเพราะมันเหมือนเพียร์ของเราที่เขามาแข่งในแบตเดียวกันคือเป็นรุ่นมันเหมือนโตไปรุ่นเดียวกันในโรงเรียนอันนี้ครับก็ทำให้เรารู้จักเขาด้วยแล้วเราก็ได้เห็นความฝันของเขาด้วยที่เขามาเพื่อที่จะตามฝันของเขาในการที่จะได้เป็นศิลปินอย่างเงี้ยครับนั่นคือสิ่งที่มันมีความหมายกับตัวเขามากแล้วเหมือนกับเราได้อยู่ในโมเมนต์เหล่านั้นกับเขาตั้งแต่ต้นจน
ปลายทางอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับแล้วตอนนี้มีแฟนคลับเยอะยังอุ้ยผมไม่กล้าบอกครับอาจารย์น่าจะเยอะอยู่นะคะเพราะว่าเราก็รับทางแฟนคลับวิรัตมาเหมือนกันเพราะเรามีไลน์ใช่ไหมคะออฟฟิเชียลก็จะมีคนไลน์มาคุยเรื่องน้องวิอะไรอย่างเงี้ยถามนู่นถามนี่ก็พอสมควรเหมือนกันไข่บอกคุณแม่ว่าตอนแรกที่วิรัตบอกจะไปประกวดไม่คิดว่าแบบไม่รู้ว่าจะมีแฟนคลับเยอะขนาดนี้เพราะรู้สึกว่าวิรัตจะนิ่งๆหน่อยอาจจะไม่ได้เหมือนผู้ที่อยากจะเป็นศิลปินทั่วไปบางคนจะมี Facebook มีเลยมีกลุ่มอะไรตอบไลน์กับแฟนเพลงแบบใกล้ชิดอะไรเงี้ยรู้สึกรู้ว่าวิรัตเนี่ยอาจจะต้องมีสเปซนิดนึงเพราะว่าหน้าที่การงานด้วยคงจะไม่สามารถที่จะมาโต้ตอบได้ชัดเจนหรือเขาจะดูนิ่งๆหน่อยแต่ผลปรากฏว่าก็มีคนชอบวิรัตอย่างที่วิรัตเป็นเยอะมากเหมือนกันใช่ยังรู้สึกประทับใจบอกคุณแม่โอ้มีคนชอบวิรัตเยอะเหมือนกันตอนแรกเรายังไม่นึกว่าวิรัตจะเจาะมีแฟนคลับที่กว้างขนาดนี้ได้ใช่ก็ร้องดีหน้าตาดีแบ็คกราวด์ดีงานดีงั้นก็มีคนอยากเป็นแฟนคลับเยอะแหละทั้งคนที่เป็นแฟนเพลงแล้วก็เป็นแฟนความเป็นวิรัตค่ะต้องขอบคุณมากๆนะครับครับอาจารย์ขามีอีก2เพลงไหมคะจากวิรัตได้เลยครับค่ะมีบทเพลงเพราะๆจากน้องวิอีก2เพลงนะที่คุณเอกศักดิ์ไปหามาให้ได้ฟังกันนะคะเพลงแรกชื่อเพลงใครจะรักเธอจริงนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่เพราะมากๆแต่เราไม่ค่อยได้ฟังกันไม่ทราบว่าทำไมแล้วก็ไม่ค่อยมีคนร้องด้วยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมร้องยากครับร้องยากร้องยากเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่ครูเอื้อหรือว่าสุนทราภรณ์บันทึกเสียงเอาไว้เองอันนี้จากคอนเสิร์ตของคุณสราวณีโพธิเทศเมื่อปี2557แล้วก็อีกเพลงนึงเป็นเพลงปองใจรักค่ะเพลงนี้ไม่ได้บรรเลงด้วยวงสุนทราภรณ์นะคะเป็นคอนเสิร์ตของวง BSO อันนี้ชื่อเดิมนะคะปัจจุบันก็คือ RBSO บรรเลงสุนทราภรณ์เมื่อปี2554ค่ะวงดุริยางซิมโฟนีกรุงเทพน้องวิรัตขับร้องเอาไว้ปองใจรักคู่กับน้องมีนนารีมลีทองคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์ค่ะเชิญครับกลัวตัวฉันเสียแล้วหรือไรฉันมีความผิดใจนะเธอฉันใจดำจริงเชียวนะเออหรือเธอเบื่อฉันสุดจะห้ามหักดวงหรือดีหรือเธอมีอื่นใดในการปล่อยตามใจให้เธอหมายมั่นสำคัญรักหมายรักใครที่ไหนกันเตรียมรักตัวฉันได้พบก็แต่รักลองแล้วต้องร่างไกลใครเขาจะรักใครแท้จริงต่อให้เธอไปลองรักดูร้อยพันหมื่นชื่นชูไว้อิงจะไม่มีคนใดรักจริงรักยิ่งกว่าฉันเรักตัวฉันได้พบก็แต่รักลองแล้วต้องร่างไกลใครเขาจะรักใครแท้จริงต่อให้เธอไปลองรักดูร้อยพันหมื่นชื่นชูไว้อิงคนใดรักจริงรักจริงกว่าฉัน
แต่ฝันผู้พันรักพี่กระสันคอยหากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการที่เรายังคุยกับน้องวิรัตศรีพงษ์อยู่นะครับกลับมาเรื่องเพลงสุนทราภรณ์สิ่งที่วิรัตคิดว่ายังอยากจะเพิ่มเติมในความเป็นสุนทราภรณ์เนี่ยคิดไว้ว่าอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมอยากจะร้องเพลงแบบไหนอยากจะมีอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทำและอยากจะทำคิดว่าลองเก็บองค์ความรู้จากครูรุ่นเก่าๆให้มากกว่านี้อีกครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คิดว่าเราพัฒนามาระดับหนึ่งแต่ว่ามันมีแกปอีกพอสมควรที่อยากจะก้าวไปให้เข้าใจเหมือนรุ่นที่ครูเอื้อยังอยู่ครับแต่ว่าคืออันนั้นเป็นความใฝ่ฝันส่วนตัวนะครับคือเหมือนอยากจะผลักออกไปอีกนิดนึงให้มันถึงขีดที่สุดที่สามารถจะทำได้ครับแล้วก็อาจจะไปฝึกร้องเพลงเพิ่มในแง่ของการฝึก voice ได้รู้จักการใช้กระบังลมการใช้ส่วนต่างๆแล้วเราจะได้เข้าใจว่าเพลงสุนทราภรณ์ใช้ส่วนไหนบ้างแล้วเทคนิคตรงไหนมันใช้เพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตอนที่ไปร้องเพลงก็จะเห็นเพื่อนกลุ่มนึงที่อย่างตอนที่อยู่รายการเพลงเอกก็จะเป็นกลุ่มนี้จะมีเทคนิคการร้องที่เขาสามารถบริหารจัดการองค์ประกอบต่างๆของเสียงได้ค่อนข้างดีมากเลยครับแล้วมันก็ทำให้เราเห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วร่างกายเราสามารถที่จะใช้ส่วนต่างๆได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีกถ้าเรารู้จักที่จะบริหารจัดการแล้วก็รู้จักที่จะใช้สิ่งเหล่านั้นนะครับการขึ้นเสียงสูงการใช้เสียงอยู่ตรงหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยคือต้องไปเทรน voice ก็อาจจะต้องไปเทรน voice ใช่ๆครับแต่ลองเดี๋ยวหาเวลาว่างก่อนแล้วค่อยไปครับตอนนี้ก็มีเป้าหมายว่าเรื่องปริญญาเอกที่ยังค้างอยู่ที่เราตั้งใจว่าอยากจะเรียนให้จบครับใช่ค่ะแล้วเมื่อในใจชอบประวัติศาสตร์แล้วไม่คิดจะทำประวัติศาสตร์เรื่องสุนทราภรณ์บ้างหรือคิดว่าบอกผมต้องอดนอนเมื่อได้คิดว่าอยากทำประวัติศาสตร์ศิลปะโดยเฉพาะในเรื่องของวัฒนธรรมเพราะมันยังไม่ค่อยมีคนทำอะครับจริงผมจะเห็นเป็นบางเรื่องที่ทำแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมันยังไม่ได้มีการศึกษาในเรื่องของการส่งต่อการเรื่องราวที่มันมีเรื่องเล่าที่เป็นเรทอริกของประวัติศาสตร์ในยุคนั้นด้วยเพราะเอาจริงๆแล้วมันมีเรื่องราวที่เราสามารถศึกษาได้จากเพลงสุนทราภรณ์ได้เยอะมากเลยเพราะว่าแต่ละยุคมันเป็นการสะท้อนสังคมสะท้อนนโยบายของรัฐบาลด้วยครับจริงหลายอย่างเลยถ้าจะสังเกตง่ายๆก็จากละครที่เกี่ยวกับสุนทราภรณ์ของทางเวิร์กพอยต์ใช่ไหมคะที่ทำไปใช่ใช่ครับคือเราก็จะสังเกตเห็นว่าครูเอื้อกับครูแก้วแต่งขึ้นมาเพราะอะไรแต่อันนี้ถ้าเกิดเราศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์มันจะยิ่งน่าสนใจเข้าไปอีกนะครับเพราะมันจะมีเรื่องราวหลายอย่างที่จะสต็อกเอาไว้แล้วมันเป็นด็อกิเมนเทชันที่ผมว่าอนาคตต่อไปก็จะมีดีเบตต่อไปมันก็จะทำให้การตีความการนำความเข้าใจเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามันจริงๆเพลงของสุนทราภรณ์ถ้าลองมาดูทั้งหมดแล้วมันเหมือนกับเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ของ
ประเทศไทยและประวัติศาสตร์วัฒนธรรมไทยพร้อมๆกันไปเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็มีอย่างที่บอกคือวงเนื่องจากทำงานมายาวนานนะมันจะเห็นวิวัฒนาการความต่อเนื่องการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันชัดเจนมากที่อยู่ในเพลงมากๆเลยครับคืออินฟลูเอนซ์ของเพลงแจ๊สอินฟลูเอนซ์ของเพลงครูเนอร์อินฟลูเอนซ์ของเพลงยุคที่มีการใช้จังหวะมากขึ้นอย่างเงี้ยครับหรือแม้แต่เพลงลูกทุ่งที่เข้ามาใช่จริงจริงในยุคหลังๆเพลงที่ออกเป็นฟังสบายขึ้นออกแนวลูกทุ่งหน่อยอะไรเงี้ยก็มีด้วยใช่ค่ะอันหนึ่งนาทีสุดท้ายเป็นคำถามที่ถามแล้วไม่ค่อยมีใครอยากตอบสามเพลงที่อยากร้องที่สุดของเพลงสุราพรคือเพลงอะไรโหในฝันครับเพลงหนึ่งแล้วก็พี่รักเจ้าครับอ๋อครับแล้วก็อันสุดท้ายก็เคยร้องแล้วก็คือม่านมงคลเนี่ยแหละครับอ๋อครับอันนี้ก็ได้เลยครับผมแต่อันนี้ก็เป็นเพลงที่เรียกว่าเพลงที่อยู่ในใจแล้วชอบในเรื่องของการใช้น้ำเสียงการถ่ายทอดออกมาครับครับค่ะครับเดี๋ยวอาจจะปิดท้ายหน่อยไหมครับปิดท้ายก็วันนี้ก็ดีใจมากๆนะคะได้น้องวิมาพูดคุยกันแล้วก็รู้ว่าแฟนเพลงอ่ะเพราะว่าLINE Official บางทีเราตอบเองเราจะรู้ว่าแฟนเพลงอ่ะอยากจะได้ยินเรื่องราวเขาเนี่ยไปไหนมาหายไปไหนทำไมถึงมาประกวดเพลงเอกได้แล้วทำอะไรอยู่เพราะฉะนั้นก็เทปนี้ถูกใจแฟนๆแน่นอนนะคะก็ทำตามที่ท่านเรียกร้องมาว่าอยากจะพูดคุยหรือได้สัมผัสกับน้องวิมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในช่วงหลังจากนี้ก็จะได้พบกับน้องวิตามงานคอนเสิร์ตของสุนทราพรด้วยอย่าง30มิถุนายนงานคอนเสิร์ตของโรงเรียนสุนทราพรการดนตรีที่หอประชุมใหญ่จุฬาธรรมน้องวิก็จะไปร่วมด้วยนะรับเชิญไปร่วมด้วยรีบซื้อตั๋วเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็เต็มแก่แล้วนะครับใช่ก็ถ้าเกิดท่านไหนสนใจก็ตามไปดูน้องวิได้นะคะแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตต่อๆไปอีกที่จะได้มาเจอกันค่ะอาจารย์ปิดท้ายวิรัตด้วยเพลงเสียดายเดือนก็เป็นเพลงมาจากไทยเดิมเหมือนกันซึ่งวิรัตขับร้องไว้เพราะมากค่ะเพลงต้องขอบคุณวิรัตมากนะครับที่มาวันนี้สละเวลามาใช่เพราะรู้ว่าคิวแน่นมากขอบคุณค่ะพี่หวานด้วยครับพี่ชวนครับวันนี้ทั้งน้องวิรัตศรีพงษ์คุณไพหวานนะครับคุณอนงค์เสถียรวงศ์ผมสรศักดิ์เฉลิมสวรรค์ต้องลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปกับปลาไปกับเพลงเสียดายเดือนสวัสดีครับใช่ค่ะดีค่ะสวงเหลือเกินที่มัวเหมือนควันไฟ
ายที่พี่มีดาวแนบพร้อมถึงสุดหวัง